รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเลยสวัสดีครับสูดีเจอกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการนิทานอาเซียนยูรายการที่จะชวนน้องๆนะครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งหาของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับด้วยคำถามชวนคิดสนุกสนุกว่าจริงหรือไม่ครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ครับพิธีกรคู่พี่ต้นก็คือพี่แก้วครับเย้ๆเออพี่ต้นเกิดวันนี้พี่ต้นมีอะไรนะโชว์วันนี้นะครับพี่ต้นจะมาโชว์ความสามารถพิเศษคราวที่แล้วลอยตัวมาแล้วครับยังไม่อายคราวนี้พี่ต้นจะโชว์ความสามารถที่แตะส่วนไหนแล้วอวัยวะตรงนั้นจะโตขึ้นมาทันตาครับไม่เชื่อจับตาดูหูข้างขวาพี่ต้นดีๆครับ1สองซับโอ้โหหูโตแล้วเป็นไงครับน้องเป็นไงครับอะอะไรนะครับอายเหรอครับพี่ต้นก็อายเหมือนกันครับโอ้เล่นอย่างนี้เลยเนาะฉันก็อายนะเนี่ยแหมพี่ต้นบอกว่าเรื่องราวของพี่ต้นนะอึ้งทึ่งแปลกกว่านี้ครับก็เลยเอากลแบบสนุกๆมาให้ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของประเทศลาวครับจริงหรือไม่ครับที่เขาบอกว่าประเทศลาวมีประเพณีที่เรียกว่าบุญข้าวจี่ครับโอ้ประเพณีนี้นะครับคนลาวเนี่ยเขาก็จะโอ้เขาเรียกว่ามีมานานแล้วนะครับเขาก็จะนำข้าวเหนียวเนี่ยมาปั้นเท่าไข่ห่านแล้วก็นำมาถาน้ำมันครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไข่แดงยัดไส้บางทีก็เป็นยัดไส้น้ำอ้อยแล้วก็นำมาปิ้งก่อนที่จะนำมาถวายพระครับพี่ต้นถามนะครับว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับโอ้โหนายจริงแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปชมนิทานลาวนะครับเรื่องอาหารสามมื้อกันก่อนนะครับแล้วไปพบกับพี่ปอมในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนครับวันนี้เราจะมาพับโบกันครับแล้วกลับมาช่วงหน้าเราจะมาฟังกันว่าเรื่องนี้จริงหรือน้อยไปชมนิทานกันเลยครับต่อเลยครับเย้นิทานพื้นบ้านตำนานอาเซียนเรื่องอาหารสามมื้อนานมาแล้วเมื่อครั้งพญาแถนสร้างโลกเสร็จใหม่ๆได้ส่งมนุษย์และสัตว์ลงมาเกิดและอยู่ร่วมกันพวกมนุษย์นั้นเมื่อหิวก็จับสัตว์ต่างๆกินเป็นอาหารตามอำเภอใจไม่เป็นมื้อไม่เป็นเวลาพวกสัตว์ต่างๆจึงต้องอยู่กันด้วยความหวาดระแวงเพราะไม่รู้ว่าจะถูกจับกินเมื่อไหร่นานวันเข้าบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งหมูสุนัขวัวควายจึงมาประชุมกันและตกลงว่าให้สุนัขไปทูลพญาแถนเพราะเห็นว่าสุนัขนั้นไม่ค่อยถูกมนุษย์จับกินน่าจะเป็นตัวกลางได้ดีกว่าสุนัขจึงขึ้นไปบนสวรรค์ทูลขอพญาแถนสั่งพวกมนุษย์กินอาหารให้เป็นเวลาพญาแถนได้ฟังดังนั้นก็เห็นใจพวกสัตว์จึงประกาศว่าต่อไปนี้ให้มนุษย์กินอาหาร3วันต่อ1มื้อเท่านั้นและให้สุนัขนำคำสั่งนี้ไปแจ้งให้มนุษย์ทราบแต่ระหว่างเดินทางกลับจากสวรรค์สุนัขก็แวะเที่ยวเตร่ตามทางตามประสาสุนัขจนลืมคำสั่งพญาแถนครั้นเมื่อพบมนุษย์
สุนัขจึงบอกมนุษย์ไปผิดๆถูกๆว่าพญาแถนสั่งให้มนุษย์กินอาหารวันหนึ่ง3 มื้อแล้วสุนัข ก็กลับขึ้นไปทูลพญาแถนว่าได้บอกมนุษย์เรียบร้อยแล้วให้กินอาหารวันละ3 มื้อพญาแถนได้ยินดังนั้นก็โมโหสุนัขที่บอกไปผิดๆและคิดว่าเมื่อมนุษย์กินมากก็จะถ่ายมูลมากและจะส่งกลิ่นเหม็นมาถึงเมืองแถนฉะนั้นพญาแถนจึงสั่งสุนัขว่าต่อแต่นี้ไปเจ้ามีหน้าที่กินมูลมนุษย์ให้หมดอย่าให้เหม็นมาถึงเมืองแถนสุนัขจึงต้องกินมูลมนุษย์และสิ่งปฏิกูลต่างๆส่วนมนุษย์ก็กินอาหารวันละ3 มื้อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสวัสดีครับมาถึงช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมแล้วนะครับวันนี้เรามาพับโบหูกระต่ายใส่เล่นกันดีกว่านะครับเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยเอาล่ะขั้นตอนแรกนะครับเราอยากได้เส้นทแยงมุมครับก็จะพับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนเพื่อที่จะสร้างเส้นทแยงมุมนั่นเองเส้นทแยงมุม1เส้นนะครับไม่พอสร้างอีก1เส้นนะครับทีนี้ก็เปิดออกอีกครั้งนึงได้เส้นทแยงมุม2เส้นแล้วนะครับพับมุมบนกับมุมล่างเข้าหากันก็พับไปเจอกันที่จุดกึ่งกลางนั่นเองขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับขอบบนขอบล่างทบเข้าไปหากันอีกครั้งหนึ่งเอาละทีนี้ให้เราพับครึ่งนะครับโดยทบด้านไหนก็ได้ด้านซ้ายทับด้านขวาด้านขวาทับด้านซ้ายก็ได้นะครับก็จะได้รูปแบบนี้จากนั้นมุมนะครับมุมฉากที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราก็จะพับเข้ามาทั้งคู่เลยแต่ว่าตรงนี้เราพับเป็นรอยเท่านั้นเองของจริงให้เรากางออกนะครับแล้วก็จับซุกตัวเอาไว้ด้านในนี่นะครับซุกตัวไว้ด้านในโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับหูกระต่ายนี่หูกระต่ายของเราทบไปอีกฝั่งนึงแบบนี้นะครับเอาละอีกด้านนึงด้วยนะครับพลิกกลับด้านทบหูกระต่ายของเราไปอีกฝั่งนึงต่อไปนะครับให้เราพับมุมฉากนะครับแบบนี้เรียกมุมฉาก90องศานะครับพับมุมฉากของเราเก็บเข้านะครับอีกครั้งนึงแน่นอนว่าก็ทำทั้ง2ด้านเลยนะครับทำด้านหน้าเสร็จแล้วก็พลิกไปทำด้านหลังด้วยโอเคขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับให้เรากางหูกระต่ายออกเพียงเท่านี้เองเราก็จะได้หูกระต่ายแสนสวยนะครับนี่เก๋ไก๋มากน้องๆก็สามารถเอาไปพับเล่นแล้วก็เอามาตกแต่งร่างกายได้นะครับในงานต่างๆโอเคช่วงกระดาษพับรับอาเซียนก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหรายการของเราเนี่ยดูแล้วทนจริงๆนะจ๊ะโอ้โหแน่นอนครับ
พราะว่านอกจากจะมีความสนุกแล้วนะครับน้องๆอย่าลืมนะครับอ่านหนังสือนิทานอ่านหนังสือเรียนกันด้วยนะครับแม่บางคนอ่านแล้วก็แม่จะได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็วันนี้นะครับเราได้สนุกแต่อย่างเดียวนะเจ้าเพราะว่าที่ธงยังมีสาระความรู้ประเทศเราให้น้องๆส่งด้วยนะเจ้าแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นแสนสนุกกับพี่โม่นะครับในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นครับวันนี้เราจะไปทำปองแปงกันโอ้โหถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต่อยซองเกตความรู้อาเซียนจากที่ทงกันเลยเกตความรู้อาเซียนวัฒนธรรมลาวคำทักทายสบายดีคือคำทักทายของชาวลาวเป็นคำกล่าวที่มาพร้อมกับรอยยิ้มและการพนมมือไหว้นิสัยใจคอชาวลาวเป็นคนรักความสงบสุขมีชีวิตที่เรียบง่ายและพอเพียงไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชอบการพูดจาที่ส่งเสียงดังและก้าวร้าวเคารพบรรพบุรุษให้ความสำคัญกับการลำดับอาวุโสขอบใจภาษาลาวจะไม่มีคำว่าขอบคุณดังนั้นถ้าจะแสดงให้ชาวลาวรู้ถึงความขอบคุณเราต้องพูดว่าขอบใจนะจ๊ะบ้านของชาวลาวควรถอดรองเท้าทุกครั้งก่อนเข้าบ้านชาวลาวและห้ามพักค้างคืนที่บ้านชาวลาวถ้ายังไม่ได้แจ้งนายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านให้ทราบชุดนักเรียนนักศึกษานักเรียนและนักศึกษาลาวจะใส่เครื่องแบบกันทุกคนผู้ชายจะสวมเสื้อเชิ้ตผูกเนคไทสวมกางเกงขายาวส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อสีขาวผูกเนคไทเส้นเล็กที่ทำจากผ้าทอท้องถิ่นและนุ่งสิ้นยาวคลุมเข่าหมอนลบกระดานคุณครูและนักเรียนในประเทศลาวจะไม่ใช้แปลงลบกระดานแต่ใช้หมอนใบเล็กๆที่ยัดไส้นุ่นและมีขนาดเหมาะมือเป็นอุปกรณ์ในการลบกระดานนะจ๊ะศีรษะและเท้าชาวลาวถือว่าศีรษะเป็นสิ่งสูงสุดและเท้าเป็นสิ่งต่ำสุดการจับศีรษะหรือตบศีรษะเป็นมารยาทที่ไม่สุภาพมากและการใช้เท้าชี้หรือเตะสิ่งของต่างๆถือเป็นการแสดงท่าทีที่ไม่สุภาพเช่นเดียวกันนะจ๊ะความเชื่อกับการแสดงออกชาวลาวเชื่อว่าการจูบการเดินจับมือกันการกอดกันรวมทั้งการแสดงความรักในแบบต่างๆกับคนเพศอื่นๆเป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจูบและการกอดกันในที่สาธารณะถือเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพมากๆสำหรับชาวลาวนะจ๊ะเรื่องที่ผิดกฎหมายของชาวลาวการมีเพศสัมพันธ์กับชาวลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสเป็นเรื่องผิดกฎหมายหากละเมิดจะถูกกักตัวไว้จนกว่าจะนำเงินมาเสียค่าปรับซึ่งชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายนี้จะต้องจ่ายเงินค่าปรับอย่างต่ำประมาณ500ดอลลาร์สหรัฐและถูกส่งกลับประเทศทันทีเลยนะจ๊ะนางและเท้าเป็นคำนำหน้าชื่อของชาวลาวทั้งชายและหญิงคำว่านางจะใช้เรียกชื่อผู้หญิงทุกวัยทั้งเด็กผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานและผู้หญิงที่แต่งงานแล้วส่วนคำว่าเท้าจะใช้เรียกผู้ชายหรือใช้เรียกเด็กผู้ชายสิ่งที่ห้ามทำห้ามถ่ายรูปสถานที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงเช่นค่ายทหารหรือสถานีเรดาร์ถ้าฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินคดีมีทั้งโทษจำและโทษปรับเลยนะจ๊ะเงินในลาวชาวลาวจะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเงินบาทและเงินกีบในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันแต่การแสดงราคาสินค้าต่างๆตามกฎหมายจะให้แสดงราคาเป็นเงินกีบของประเทศลาวนะจ๊ะนุ่งสิ้นผู้หญิงลาวจะนุ่งสิ้นเมื่อไปโรงเรียนไปทำงานติดต่อราชการหรือไปงานเลี้ยงงานบุญต่างๆกินข้าวเหนียวสไตล์ชาวลาวข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของชาวลาวส่วนมากจะใส่ในกระติบซึ่งการกินข้าวเหนียวที่ถูกต้องตามสไตล์ชาวลาวก็คือใช้มือแบ่งข้าวเหนียวออกมาจากกระติบแล้วปั้นเป็นก้อนเล็กๆพอดีคำนะจ๊ะขอขอบคุณสำนักพิมพ์สกายบุ๊กมากนะครับ
สำหรับข้อมูลดีๆจากหนังสือโอ้มารยาทในอาเซียนขอบคุณนะคะสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมกสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับพี่โมกอีกครั้งนะคะในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นวันนี้พี่โมกจะมาสอนทำป๋องแป๋งนะคะทำจากกระดาษกล่องค่ะเป็นแบบนี้ค่ะมาเริ่มเลยนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกเราเอากระดาษสีน้ำตาลนะคะเอาสีขาวเนี่ยปิดทับไปก่อนเพื่อเราจะได้เตรียมเอาไว้วาดรูปนะคะทากาวที่กระดาษเลยค่ะแล้วก็แปะลงไปบนกระดาษสีน้ำตาลขั้นตอนต่อไปก็เอากระดาษที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมาทำเป็นวงกลมนะคะวงกลมแบบนี้ก็เอากาวสองหน้าเนี่ยค่ะที่เป็นม้วนวงกลมอะค่ะเอามาวางทาบที่กระดาษแล้วก็วาดวงกลมไปเลยขั้นตอนต่อไปก็ใช้กรรไกรตัดวงกลมนี้นะคะเสร็จแล้วเป็นกลมๆแบบนี้นะคะทีนี้เราลองมาวาดรูปนะคะว่าเราอยากจะวาดรูปอะไรบนป๋องแป๋งนี้นะคะก็เอาสีมาเลยค่ะเราวาดรูปอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบแล้วก็จินตนาการตามที่เราอยากให้อยู่บนป๋องแป๋งนี้นะคะพอวาดรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเจาะรูแบบนี้นะคะเราใช้เหล็กแหลมเจาะรูค่ะเสร็จแล้วได้2รูแล้วเราก็เอาเชือกนะคะมาตัดความยาวไม่ต้องเยอะมากค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกเราสอดเข้าไปในรูที่เราเจาะเอาไว้นะคะแล้วก็มัดค่ะด้านนึงเรามัดกับกระดาษนะคะอีกด้านนึงก็มามัดกับลูกกระพวนค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระพวน2ข้างทีนี้ก็ทำด้ามจับค่ะด้ามจับแบบนี้นะคะเราใช้หลอดเนี่ยค่ะหลอดน้ำเนี่ยค่ะเอามาตัดความยาวกะว่าเราพอจับได้ค่ะแล้วก็เอาตรงด้านปลายนี้เอาไม้แหลมจิ้มเข้าไปก่อนนะคะเพื่อให้เข้าไปข้างในแล้วก็เอาหลอดมาสวมอีกทีนึงจะเป็นลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จะหมุนได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ป๋องแป๋งแบบนี้เอามาเล่นกันนะคะทำเผื่อคุณพ่อคุณแม่เล่นด้วยก็ได้ค่ะน้องๆที่มีของเหลือใช้ในบ้านนะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเก็บไว้ก่อนคราวหน้ามารอติดตามชมว่าพี่โมจะมีอะไรมาสอนอีกพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆครับที่ต้นนะจ๊ะยังมีนิทานสนุกๆให้ชมกันอีกนะครับงั้นไปชมกันเลยค่ะตัวเลยจ้ะลำธารทะเลสาบและทะเลในฤดูใบไม้ผลิลำธารสายเล็กๆได้ไหลผ่านป่าไปเรื่อย
จนถึงบึงกว้างใหญ่แล้วลำธารก็พูดขึ้นว่าพี่บึงจ๋าโปรดให้ข้าไหลมารวมกับท่านเถิดบึงปฏิเสธคำขอและบอกให้ลำธารไปไหลรวมกับทะเลสาบแทนเมื่อเป็นเช่นนี้ลำธารจึงไหลต่อไปจนมาพบทะเลสาบแล้วพูดขึ้นว่าน้าทะเลสาบจ๋าโปรดให้ที่พักพิงแก่ข้าด้วยเถิดทะเลสาบจึงตอบกลับไปว่าข้าคงยอมให้เจ้าไหลมารวมกับข้าไม่ได้หรอกเพราะเจ้าอาจทำให้ทะเลสาบใสสะอาดอย่างข้าขุ่นมัวได้ลำธารจึงไหลต่อไปเรื่อยๆจนได้พบกับทะเลแล้วลำธารก็พูดขึ้นว่าลุงทะเลจ๋าข้าขออยู่กับท่านได้ไหมทะเลอ้าแขนรับและพูดว่าได้สิเพื่อนๆกำลังรอเจ้าอยู่นะเมื่อฤดูแล้งมาถึงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแห้งแล้งบึงใหญ่และทะเลสาบที่เงียบสงบก็แห้งขอดลงจนมองเห็นพื้นดินแตกระแหงขณะที่ทะเลยังเต็มไปด้วยคลื่นสีฟ้าครามสดใสลูกใหญ่พัดเข้าสู่ชายฝั่งตลอดเวลาเพราะเหล่าลำธารสายเล็กๆที่ไหลมารวมกันนั่นเองที่ทำให้ท้องทะเลยังมีน้ำอยู่เต็มนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้เกิดรากฐานที่มั่นคงเย้ๆน้องๆจ๊ะเราจะได้รู้แล้วนะจ๊ะว่าประเพณีดุนข้าวจี่ของชาวเราแต่เรื่องจริงหรือน่ายครับ แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเย้ถูกต้อง เพราะว่าประเพณีบุญข้าวจี่ของชาวลาวเนี่ยนะครับเขาจะจัดประจำทุกปีนะครับในวันขึ้น14ค่ำเดือน11ก่อนออกพรรษานะครับแหมน้องๆที่ตอบถูกแหมก็ยินดีด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนพลาดในเรื่องการตอบเรื่องความสนุกสนานของเราไปเมื่อกี้แต่อยากได้หนังสือกันแล้วก็แหมวันนี้พี่ต้นยังมีนิทานมาแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับแหมต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์นามีบุ๊กมากนะครับที่มอบหนังสือกับเรานะครับซึ่งหนังสือที่จะมอบให้กันไปในวันนี้ก็คือเล่มนี้ครับแดงๆนี่เลยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับให้รู้จักถ่อมตัวและนึกถึงผู้อื่นนะครับเชอร์รี่ลูกแกะแสนสวยแล้วก็เล่มต่อไปนะครับเป็นเล่มนี้นั่นเองต้านามนี่ครับชุดอัจฉริยะปั้นได้อ่านไปเล่นไปเทพนิยายอมตะครับแล้วก็ตามด้วยเล่มนี้ครับต้านามนี่เลยครับ Ghost Story เรื่องผีเขย่าขวัญรอบโลกนะครับผีฝรั่งสุดหลอนต้องขอขอบคุณบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนนะครับที่มอบหนังสือให้กับเรานะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่อยากจะร่วมสนุกกับเรานะครับในการนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นเราก็ยังมีกระเป๋ามอบให้เหมือนเดิมนะครับใบนี้นั่นเองนะครับแหมมีน้องๆมาร่วมสนุกเยอะๆจริงๆนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะจ๊ะอย่าลืมนะครับอ่านหนังสือกันด้วยนะจ๊ะเพราะการอ่านจะทำให้เรามีความรู้กันนะจ๊ะอ้าวลากันไปก่อนแล้วครับวันนี้พบกันใหม่คราวหน้ากับรายการนิทานอาเซียนสวัสดีครับสวัสดีจ้าเย้ตัวอย่างตอนต่อไปน้องๆจะได้ทดกับนิทานเรื่องกำเนิดเวียดนามช่วงกระดาษฮอตรัฐอาเซียนนะจ๊ะที่ตอนจะมาสอนฮอตหงกันเลยทีเดียวเชียวและเกณฑ์ความรู้อาเซียนเต้นความรู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนามสนุกคิดตดิของเล่นกับทิโน่เราจะนัดทันว้าวตราญี่ปุ่นกันโอ้ยจะเต้นยังไงอย่าลืมติดตามชมกันนะจ๊ะBam bam 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 bam